ขามีโรคใบที่2เดี๋ยวจะได้ไปอยู่โรคหน้าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะแล้วก็เป็นประโยคคำสั่งเมียหลวงเอาเป็นแค่ในบทบาทในละครละกันค่ะตัวจริงขอเป็นเมียเดียวเมียเดียวไม่มีโรคใบที่2อ๋อไม่ต้องค่ะจิ้มค่ะไม่จิ้มหรอจิ้มจิ้มป่ะก็จิ้มขนาดนั้นเลยเหรอเออพี่ดูพี่ออกเหรอคะไม่ปล่อยไม่ปล่อยคือห้ามปล่อยตัวเองให้แก่นะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดคอนเซปต์อย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวคนจะไม่ได้อ๋อไม่ได้จะบอกว่าจริงๆในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งถ่ายรายการของตัวเองใน YouTube อ่ะค่ะก็ไม่แต่งก็คือปัดแก้มแล้วก็ทาปากนิดเดียวนอกนั้นคือไม่รองพื้นไม่อะไรทั้งสิ้นอาจจะกันแดดอยู่แล้วจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากให้คนเคารพในความสวยแท้จริงของเรามากกว่าจะไม่หยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าความมันเป็นความมั่นใจหนึ่งอย่างของเราด้วยนะถ้าเราสวยแล้วเราออกจากบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความเคารพตัวเองมากขึ้นสามีก็จะรู้สึกดีกับเราด้วยถึงเขาไม่ชมเราก็จะพูดนำทางให้เขาชมแบบได้วันนี้ดูดีเนาะพี่ท้าวันนี้ป๊อกน่ารักจังเลยเขาก็ค่ะสวยค่ะแน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะถึงเขาไม่ชมเราก็จะพูดนำทางให้เขาชมแบบไม่ได้วันนี้ดูดีเนาะพี่ท้าวันนี้ป๊อกน่ารักจังเลยเขาก็ค่ะสวยค่ะแน่นอนเรามันต้องอย่างนี้แสดงว่าการหน้าเด็กทำให้สามีหลงอย่างนี้เหรอครับคุณพี่ว่าด้วยวาทศิลป์ของเราด้วยล่ะพูดย้ำพูดย้ำๆเราจะไม่ถามว่าที่รักสวยหรือยังอ้วนไหมแหละไม่วันนี้สวยเนาะเราชอบไหมเวลาสามีอวยเราแบบอวยแบบช้ำๆเขาไม่อวยเขาเห็นด้วยเราจะเป็นคนนำทางให้เขาใช่แต่เราจะนำทางให้เขาชมอะไรยากนิดนึงไม่ยากค่ะไม่ยากแต่ว่าเขาจะไม่พูดเยอะมากกว่านั้นจะไม่ช็อตฟิลเราจะไม่ช็อตฟิลแล้วก็จะรู้สึกว่าพอสมมติว่าเราออกจากบ้านเงี้ยเขาก็จะแบบวันนี้สวยเท่านั้นแต่ว่าจะไม่แบบอู้ที่รักวันนี้ที่รักสวยที่สุดไม่ต้องไม่เยอะขนาดนั้นก็จะบอกว่าวันนี้ดูดีจังเลยค่ะทำเป็นจริงใจกว่าภูมิใจแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราก็สวยสมมติเพราะเราเป็นภรรยาของมันมีตำแหน่งขึ้นมามันแบบดูพึ่งเหิมเนาะเราดูแบบเราดูฉลาดไปด้วยนะถ้าเวลาไปไหนก็เปลี่ยนหลวงมันเข้าใช่มีคนบอกว่าพี่ตั๊กเป็นด็อกเตอร์อยู่คนเดียวหรอไม่ค่ะก็เป็นด็อกเตอร์มีการดาวเช่นกันมันปลุกตำนานเป็นหลวงคุณเป็นชีพขึ้นมานิดนึงค่ะนิดนึงให้ฟิลนั้นเหมือนกันจริงนะแต่ว่าเอาเมียหลวงเอาเป็นแค่ในบทบาทในละครละกันค่ะตัวจริงขอเป็นเมียเดียวไม่มีโลกใบที่สองอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องคือมันต้องวางตัวเดี๋ยวไม่ถ้าเผื่อเขามีโลกใบที่สองเดี๋ยวจะได้ไปอยู่โลกหน้าไม่ดีหมายถึงใครอยู่โลกหน้าครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะแล้วก็เป็นประโยคคำสั่งพี่ป๊อกต้องวางตัวใหม่ไหมคะพี่ป๊อกกับการที่แบบมีแบบสามีเป็นด็อกเตอร์อย่างที่บอกพยายามอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราบอกเวลาใครมาถามอะไรเงี้ยเราจะได้ดูฉลาดสมกับเป็นทรงภูมิใช่เพราะว่าคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราอาจจะฉลาดเริ่มอ่านหนังสืออะไรเป็นระดับแรกครับพี่ป๊อกที่เราเปลี่ยนชินจังมีอ่ะแล้วเอามีพี่ป๊อกเอามีหรอกเขาเวลาเราอย่าถามนำให้พี่ต้องตอบไปทางนั้นสิจริงๆมันพอเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นเมียด็อกเตอร์เสร็จแล้วมันกับข่าวอื่นที่ผ่านมามันจะต้องหยุดไหมอย่างเรื่องแฮงเอาท์เรื่องปาร์ตี้อะไรเออหรือภาพได้ไหมหรือว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องคาดหวังฉันไม่ต้องค่ะก็สิ่งที่ทำได้ก็คือเราก็กลายเป็นนักดื่มที่มีคุณภาพขึ้นโดยการที่ถ้าจะดื่มอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างตอนนี้ก็คือที่ไปเรียนการดื่มไวน์วิเคราะห์ไวน์ว่าเราก็ลงลึกไปณจุดนั้นไปเลยเป็นการเรียนรู้จริงค่ะพี่บอกไปลงพี่บอกไปจบคอร์ส
RY class ที่กำลังเบลอมาก็เรียกว่าเพิ่มเติมลงไปอันเก่าไม่ต้องลดใช่ไม่ต้องค่ะก็คือเราจะกระดกแต่เราก็มีความรู้ด้วยใช่มีความรู้ในการวิเคราะห์ว่าอันนี้ปีไหนปีไหนมาจากที่ไหนมีแหล่งองุ่นที่ไหนมาใช้สายพันธุ์ไหนแล้วก็เขามาเมิร์จกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบค่ะถ้าเราชอบแล้วเราก็ทำให้สุดใช่เราชอบสิ่งไหนเราลงลึกไปที่จุดนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดหรือว่าเราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะได้แค่ผิวเผินแต่ในเมื่อเราชอบสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วเราก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสายนั้นไปเลยดีกว่าซึ่งแปลว่าพี่ปอกชอบดื่มชอบดื่มวายเห็นดื่มที่ไหนก็คือศึกษาอยู่ใช่ค่ะศึกษาค่ะศึกษาบ่อยจังเลยค่ะตอนนี้คือแบบพอปึ๊บไปแล้วแบบลิ้นรับรู้ใช่ไหมคะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเวลาไปตอนนี้ก็จะมีกวนที่เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็จะมานั่งวิเคราะห์วายกันแล้วก็คือจะเล่น blind test ก็คือเวลาทุกคนเอามาคนละขวด2ขวดแล้วก็จะห่อกระดาษไว้แล้วก็ชิมแล้วก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่าเป็นไวน์จากที่ไหนเป็นไวน์อะไรหนักนานไหมวินเทจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอก็ได้ความภาคภูมิใจกันไปเปิดแล้วพยายามแต่ยังไม่เราอยากไปต่อยอดอะไรไหมมาจริงๆอยากให้มันเคี่ยวเยอะกว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่เรียนมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าคนที่เขายังเก่งเขาจะมีแบบเลเวล3 4 5ไปของเรายังแค่อนุบาลสนับสนุนค่ะในอนาคตต้องมีห้องเก็บวายมีจริงจังใช่ยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันก็คงต้องเก็บค่อนข้างเยอะมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้บ้างมั้ยคะมีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรียนรู้ด้วยเล่าสู่กันฟังได้บ้างมั้ยคะมันออกสื่อไม่ได้ขอเก็บไว้เป็นความลับนิดนึงค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ